วัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเมนูวันหยุดอีกเมนูนึงนะคะซึ่งเป็นเมนูง่ายๆค่ะสำหรับคนตื่นสายและคนง่ายๆแบบเรานี่แหละค่ะก็เปิดตู้เย็นมานะคะก็พบเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็หยิบๆออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวผัดด้วยกันนะคะแต่ที่เน้นเลยคือข้าวสวยต้องเป็นข้าวเย็นนะคะถึงจะผัดได้อร่อยค่ะลงมือทำกันเลยค่ะค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่พูดจะมาทำข้าวผัดกันนะคะเช้าๆคือไม่มีอะไรเหลือในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ไปค่ะอย่างเครื่องปรุงเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะทีนี้เรามาทอดไข่ดาวกันก่อนค่ะนะคะเตรียมน้ำมันไว้นะคะยังไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวพูดจะทอดไข่ดาว2ฟองค่ะวันนี้หมูที่พี่กู๊ดเคยทำไว้ใส่ซองๆนะคะที่เวลาแช่ตู้เย็นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ง่ายๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาผัดหมูกันค่ะผัดแค่เนื้อหมูเกือบสุกนะคะแล้วเราก็เขี่ยข้างไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำส่วนผสมต่อไปค่ะต่อไปเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ผักที่ถูกย่างก่อนนะคะที่กูเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะหอมหัวใหญ่แครอทมะเขือเทศไส้กรอกข้าวโพดค่ะแล้วก็ผักเขียวนี่เอาไว้โรยหน้าที่หลังนะคะใส่ไปตามขั้นตอนเลยค่ะเริ่มด้วยหอมหัวใหญ่และแครอทค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะ
เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดที่ได้เมื่อจัดใส่จานแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มโปรตีนกันค่ะโรยหมูหยองเสร็จแล้วน่าทานไหมคะเพิ่มปริมาณโปรตีนลงไปอีกค่ะและก็เพิ่มความอร่อยเชลไม่ต้องมาชิมนะคะหมึกดำก็ไม่ต้องมาค่ะอร่อยแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะทำอาหารทุกครั้งใส่ใจค่ะหรือพี่ๆเพื่อนๆมีลูกเกดก็อาจจะแถมลูกเกดลงไปด้วยก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับข้าวผัดอเมริกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารสำหรับวันหยุดยาวๆนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆอยู่บ้านใครที่อยู่บ้านหัดทำกับข้าวเองเลยค่ะเพราะช่วงสงกรานต์ร้านอาหารร้านค้ามักจะปิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆเลือกเมนูตามในแบบของพี่กู๊ดเลยนะคะคลิปไหนก็ได้ค่ะลงมือทำเลยค่ะอร่อยแน่นอนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย